ช่วงอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารให้อร่อยหอมหมั่นจากกะทิอัมพวากันนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เราไปดูซิว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างครับรู้จักค่ะรู้จักค่ะรู้จักค่ะปกติที่บ้านก็ใช้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะบัวลอยเย็นมันม่วงไข่เค็มค่ะแกงเขียวหวานค่ะบัวลอยไข่หวานคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคนรุ่นใหม่ที่จะมาแสดงฝีมือในการทำอาหารให้เรารับประทานแล้วนะครับสวัสดีค่ะชื่อกิติยาพรธรรมศรีค่ะพูดถึงอาหารที่ต้องใส่กะทิคิดถึงเมนูชื่ออะไรเป็นบัวลอยเย็นมันม่วงไข่เค็มค่ะมันอร่อยและน่ากินตรงไหนอะเพราะว่าปกติแล้วบัวลอยของเราจะทานแบบร้อนนะคะก็เลยอยากมาทำให้ทานแบบเย็นบ้างเพื่อว่าให้มันเข้ากับอากาศบ้านเราอะค่ะจะได้รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นหอมของควันเทียนด้วยค่ะซึ่งหนูเลือกใช้กะทิอัมพวาอบควันเทียนค่ะซึ่งจะมีกลิ่นหอมของควันเทียนโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการอบควันเทียนแบบข้ามคืนด้วยค่ะใช่แล้วสินค้าของเราหอมกลิ่นอบควันเทียนนะหอมเหมือนอบควันเทียนแท้ๆไม่มีกลิ่นฉุนเหมือนอย่างที่เคยใช้มาเลยนะและที่สำคัญเรามีแบบกล่องพริสมาแบบนี้ให้เลือกเลยนะครับสำหรับตอบรับกระแสรักโลกซึ่งมีทั้งขวดแล้วก็มีทั้งกล่องแบบนี้คุณผู้ชมครับซึ่งทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยครับชักอยากจะชิมซะแล้วสิจะลงมือกันเลยไหมได้ค่ะค่ะเราจะทำอะไรก่อนนะทำแป้งก่อนนะคะผสมแป้งก่อนแป้งข้าวเหนียวค่ะใช้แป้งข้าวเหนียวใช่แป้งมันค่ะแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันผสมกันมันม่วงนี่เป็นมันม่วงต้มสุกแล้วใช่ค่ะต้มสุกบดละเอียดนวดกับแป้งข้าวเหนียวแป้งมันและน้ำเปล่านวดจนกระทั่งเนื้อเนียนเป็นเนื้อเดียวกันพอจะปั้นก็กดให้แบนแล้วก็ใส่ไข่เค็มค่ะอ๋อแล้วก็หุ้มเดี๋ยวเราคงต้องรอปั้นจนกระทั่งหมดนี่นะคุณผู้ชมนะโอ้ลูกเท่ากันเป๊ะเลยอุ๊ยน้ำเดือดแล้วยังไม่ทันจะสุกก็รู้แล้วว่าจะต้องแบบอร่อยมากต้มนานไหมก็รอให้เม็ดบัวลอยเขาลอยขึ้นนะคะถ้าดูในหม้อจะเห็นว่าตอนใส่ลงไปมันลงไปก้นหม้อนะสุกก็คือลอยขึ้นมาสุกแล้วค่ะสุกแล้วเหรอเพราะมันลอยหมดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราเปลี่ยนเป็นสีใสๆใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตักใส่ลงไปในน้ำเย็นสีน่ากินน่ากินม่วงแบบธรรมชาติเลยคุณผู้ชมแล้วประเดี๋ยวเราก็มาทำส่วนที่เป็นน้ำกะทิใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคต่อไปก็เทน้ำกะทิค่ะอ๋อหมายถึงกล่องนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบอ่อนๆเป็นธรรมชาติเลยนะครับตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ำตาลทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลปี๊บแล้วก็มีเกลือป่นนิดหนึ่งนะครับคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมแล้วนะคุณผู้ชมต่อไปก็ตักมันม่วงที่เราเตรียมไว้ค่ะเออตักมันม่วงใส่ลงถ้วยแล้วก็ตักกะทิใส่ค่ะตักกะทิใส่ตายน่ากินน่ะโรยด้วยมะพร้าวเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นเส้นๆแล้วก็ใส่น้ำแข็งเลยอ๋อลืมไปบัวลอยเย็นชิมได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ยหอมมากกลมกล่อมมากเลยอ่ะเฮ้ยนุ่มเจอไข่เค็มแล้วอร่อยอย่างบอกไม่ถูกหรอกคุณผู้ชมรสชาติอร่อยหอมมันกำลังดีของกะทิที่สำคัญหอมกลิ่นควันเทียนอ่อนๆแบบเป็นธรรมชาติครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับใหม่อัมพวากะทิอบควันเทียนขาวข้นหอมมันหอมกลิ่นเทียนอบแบบธรรมชาติครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้